คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับมีความยาวความมืดและความน่ากลัวอยู่นะครับผมฉลองฮาโลวีนนะครับทุกคน yes ก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมคนละ1ไลค์สลับ SCP 087ในเรื่องที่คุณจะรับชมต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เป็นนวนิยายที่แต่งขึ้นมานะครับเรื่องจะเป็นจริงก็ได้น่ากลัวมากก็ไปรับชมกันได้ครับสำหรับใครที่ยังไม่กดไลค์ผมขอให้ลุงตู่อยู่หน้าบ้านคุณเจอกันไหนๆก็ฮาโลวีนแล้วนะทุกคนเล่นแบบผีกันหน่อยเป็นไรไปก่อนอื่นก่อนที่ผมจะต้องเล่นแบบนี้ผมขอรู้เรื่องก่อนว่า SCP 087มันคือตัวอะไรนะทุกคนคือผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรโอเคครับแล้วเมื่อเรามาเสิร์ชดูนะครับผมใน SCP 087สถาบัน SCP Wiki. นะครับเขาบอกว่า SCP 087จะเป็นระดับของยูคริดนะครับผมซึ่งความสามารถก็คือเป็นชั้นบันไดที่ไม่มีแสงไฟบันไดเอียงทำมุม38องศาจำนวน13ขั้นซึ่งแน่นอนว่า SCP ตัวนี้บุคคลผมว่ามันจะเป็น SCP ที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับผมซึ่งเป็นระดับยูคริดนี่คือมันเรียกว่าระดับพิเศษผมอธิบายไม่ถูกแต่ว่าจากที่ผมเคยอ่านมาคือมันระดับพิเศษก็ผมคิดว่าน่าจะโหดอยู่นะฮะสำหรับ SCP 087ตัวนี้โอเคแล้วอย่างที่เราเรียนรู้นะครับว่ามันคือตัวอะไรแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องเปิดเสียงให้เกมให้มันดังนิดนึงแล้วก็โอเคผมว่าเราน่าจะเพียบพร้อมกันแล้วนะครับสำหรับเจ้า SCP ตัวนี้นะครับว้าวนี่คือด็อกเตอร์พวกเราได้รับรายงานจากคนที่อยู่ในสถานที่นี้จาก Reactive Campus พวกเขาได้รายงานว่าพวกเขาได้ยินเสียงประหลาดแถวๆตู้เสื้อผ้าแล้วก็มันมีบางอย่างประตูที่อยู่แถวตู้เสื้อผ้าซึ่งมันมีแสงไฟโผล่เข้ามามากกว่า3ฟีตที่อยู่ข้างในก็คือแบบมีแสงไฟจากไอ้ตู้เนี่ยพวกเราใช้หลอดไฟ75วัตต์ในการตรวจสอบดูที่บันไดพวกเรากำลังสันนิษฐานว่ามันมีอะไรสักอย่างนึงอยู่ข้างในนี้ตอนนี้ผมก็เลยมันเกี่ยวกับเรื่องบันไดแล้วสับมันไวมากเลยทุกคนและหลังจากนั้นพวกเราได้ทำการติดต่อกับด็อกเตอร์ที่ห้องคอนโทรลรู้สึกว่าไอ้ตรงจานิเตอร์เนี่ยหรือว่าไอ้ตรงห้องเนี้ยมันต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติครับห้องจานิเตอร์นี่ผมอธิบายไม่ถูกว่ามันแปลว่าอะไรคือมันเหมือนว่าห้องพันโลงเนี่ยที่อยู่แถวๆห้องพันโลงอ่ะมันมีแสงไฟประหลาดโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีเสียงประหลาดด้วยก็คือแบบได้ยินนอยส์ได้ยินแสงไฟอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับบันทึกที่1โอเคบันทึกที่1สุดก็ตอนนี้เราอยู่ในไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นแบบ SCP เดี๋ยวต้องใส่ GoPro ด้วยเหรอเอาดี It's fucking dark แม่งมืดมากเลยว่ะ Is your photon function prevailing?เกิดอะไรขึ้นหลอดไฟใช้งานได้ไหมพออิงแสกไม่ใช่ละใช่มันทำงานแต่ว่ามันไม่มีแสงไฟที่ให้ผมลงไปข้างล่างโอ้ขอบคุณเดินไปต่อเลยครับตอนนี้รู้สึกผมเปิดแสงไฟมาแล้วนะครับว้าวภาพโคตรสวยจัดไป SCP บ้าบออะไรคือตอนนี้ผมว่าเราเป็นสตาฟหรือว่าเป็นพันโลนะครับไม่ขยับไม่ได้มีเหตุผลที่นายหยุดหรือเปล่าล่ะคุณได้ยินเสียงได้ไหมเหมือนไม่มีเด็กอยู่ข้างล่างได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนึงอยู่โอเคครับโน้ตไม่มีไฟล์เสียงอะไรก็ตามที่โผล่มาในกล้องหรือไม่ตอนนี้เลยก็คือเหมือนว่าไฟล์เสียงจากกล้องกับไม่ไม่มีแต่ว่าได้ยินเสียงโดยคนเองเขาดูเด็กมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นเด็กที่กำลังร้องไห้อยู่ข้างล่างเลยแหละได้โปรดเถอะช่วยผมด้วยอ๋อก็คือเหมือนว่าเด็กผู้หญิงหรือว่าเป็นมีเด็กอ่ะร้องอยู่ข้างล่างว่าช่วยด้วยช่วยด้วยใช่แล้วมันก็ทำการร้องไห้ตลอดเลยคุณสามารถที่จะกำหนดได้ไหมว่ามันระยะเสียงมันมาจากชั้นไหนอ่ะโอ้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่มันน่าจะดึกใต้จากผม200เมตรอ่ะเอาละงั้นก็เดินลงไปต่อแล้วกันโอเคก็คือรู้สึกว่ามันจะมีเสียงว่า please help เนี่ยอยู่ข้างใต้เรา200เมตรนะครับอุ้ยคุณได้ยินเสียงเด็กร้องไห้อยู่หรือเปล่าล่ะ yeah. ใช่ผมได้ยิน well. โอเคไม่เป็นไรหรอก Now. พวกเราจะคุยกับคุณต่อไปเรื่อยๆลงไปข้างล่างเลยแล้วก็อย่าลืมหยุดนะถ้าเกิดสมมุติว่ามี environment ประหลาดๆหรืออะไรเกิดขึ้นมาโอเคครับเสียงมันแบบชัดเจนมากเฮ้ยผมลงไปต่ออีกเหรอได้โปรดลงไปหนูโอ้ชั้นที่6แล้วเขาบอกว่าชั้น13นี่เราเจอดีนะครับซึ่งไม่มั่นใจว่าเจอดีจริงไหมน้องๆก็อย่าดูเครื่องจอดูเป็นเพื่อนผมด้วยนะชั้นที่8แล้วชั้นที่9ประสานไอ้ผีเวรนี่โอเคมีกระตุกกูว่ามีโหลดเท็กเจอร์อันแน่ชั้นที่11ชั้นที่12โอเคครับชั้น13นี่เราเจอดีแน่นอน
พราะว่า SCP มันได้อยู่ที่13 13ไม่เจอว่ะผมว่าผมเริ่มกลัวขึ้นทุกรอบแล้ว14แล้วอ่ะผมเขาบอกให้ผมลงไปลึกๆไป200เมตรอ่ะ200เมตรนี่จากที่ผมคิดมันน่าจะ20ชั้นเหรอน่าจะ20ชั้นนะปกติมันชั้นละ5เมตรป่ะ 5-6 เมตรโอเคจริงๆผมก็กลัวอยู่นะเอาตรงๆคือพูดตรงๆคือผมโคตรกลัวเลยตอนเนี้ยแต่แบบใจมันต้องไปต่อว่ะทุกคนเออคือถ้าใจผมไม่ไปต่อเนี่ยผมว่าผมตายเพื่อให้น้องๆได้ดูกันเอาตรงๆว่าตอนเนี้ยที่ผมหันข้างตลอดเนี่ยคือผมไม่ได้ดูจอหลักนะผมดูจากจอรองโอ้แกได้อยู่ใกล้ๆเด็กนี่เนี่ย I'm not getting closer to kid เอาล่ะไปต่อเถอะเขาบอกว่าถึงผมลงมาเรื่อยๆขนาดนี้ผมก็รู้สึกไม่รู้สึกว่าผมจะอยู่ใกล้เด็กมากขึ้นเลยก็คือเหมือนเสียงมันไม่ได้ใกล้ขึ้นเลยว่ะทุกคนคือเสียงเหมือนว่ามันไกลอยู่ตลอดเวลาไปกูเป็นถ้าผมพูดตรงๆนะถ้าเกิดให้ผมมาทำงานที่ SCP เนี่ยกูผมว่าผมยอมตายดีกว่าบ้องตรงเฮ้ยเหมือนเสียงเลื่อนเก้าอี้ฮันแน่วะซานไอ้ผีเวนนี่อุ้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่คุณใช้เวลากับความมืดมากเกินไปกับบันไดที่คุณไม่รู้มันเป็นเรื่องธรรมดาแหละที่คุณจะรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายตัวลงไปต่อเถอะอุ้ยอุ้ยมันอะไรวะนั่นน่ะโอ้มันเวรอะไรล่ะคุณสามารถอธิบายได้ไหมว่าคุณเจออะไรมันเหมือนว่าเป็นคนกำลังมองผมอยู่เป็นหน้าคนกำลังมองผมอยู่เวรแล้วมันมองผมเลยมันขยับไหมมันขยับไหมมันไม่ขยับไม่มันแค่จ้องผมมันโคตรน่ารังเกียจเลยว่ะเอาหน้ามันอาจจะเป็นอินทิตี้ที่ไม่รู้ไม่ผมไม่อยากจะยุ่งกับมันแล้วไม่ปุ๊กโอเครันเอาเวไลท์คลิกทูเพย์โอเคครับรู้สึกว่าตอนนี้อุ้ยเหี้ยผายโอ้บอกให้กูวิ่งว่ากูวิ่งเลยนะเอาใหม่โอเคครับภารกิจตอนนี้โกยทยมเป็นภารกิจที่ง่ายมากครับภารกิจแบบโอ้โหว่ากูวิ่งดีแล้วนะมันกระจุกขนาดไหนกระโดดไหมเอากระโดดไหมโอเคต้องกระโดดด้วยเออต้องอย่างนี้ดินี่เขาถึงเรียกว่าสปรินท์ที่แท้จริงมึงอาจมาเทียบกับนักสปรินท์เหรอมึงเทียบกับนักสปรินท์เหรอได้ดิดูสปรินท์ให้ดูได้ดิครับน้องโอเคผมวิ่งมาเรื่อยๆตอนนี้มันภาพดับไปแล้วอะผมวิ่งไปแล้วผมจะถึงชั้นที่หนึ่งแล้วผมว่าผมรอดไม่ใช่ประตูล็อกโอเคโอ้อุ้ยYou want me to grab down the dark? Yo, Doctor, คุณอยากให้ผมลงไปข้างล่างจริงเหรอเอาหน้าแล้วก็เปิดหลอดไฟเพื่อที่จะไปเสิร์ชหา SCP 087ว่ามันมีจริงหรือเปล่านะแล้วก็ดูว่ามันกำลังทำเหตุการณ์อะไรคือ SCP 0ขอบคุณขอให้คุณเดินทางปลอดภัย Dark I know what you said and all but I don't think I wanna go there please continue to the first landing okay Dark look I as per our earlier conversation please continue to the first เอาหน้าเดี๋ยวเราค่อยพูดคุยกันต่อไปลงไปได้แล้วเกียรติด็อกเตอร์คนนี้แหละโอ้โหคนที่สองนั่นมันเด็กเหรอ Please remove one of the identifiers and effects to the wall on the landing โอเคครับ Effects to the wall Dark, you hear that? Is there a kid down there? คุณได้ยินไหมผมได้ยินเสียงเด็กอยู่ข้างล่างผมไม่คอนเฟิร์มเหมือนกันอะเอาหน้าแต่ว่าส่องไฟไปที่กำแพงแล้วกันนะเพื่อดูว่ามันกำลังทำอะไรอยู่โอเค Please turn off your floodlightเอาละปิดแสงฟลอตแลมป์ซะมืดตื้อขอบคุณมากตอนนี้เปิดไฟแล้วก็ไปต่อได้แล้วก็คือเหมือนว่าไอ้ตัวนี้มันน่าจะเป็นแบบว่าที่ตรวจจับการเคลื่อนที่มั้งจากที่ผมคิดไว้ถ้าเกิดคุณมีอะไรถ้าเกิดคุณเจออะไรที่มันผิดปกติบอกได้นะนี่ว่าโอเครู้สึกว่าตอนนี้ผมต้องมันคอยไล่แปะไอ้ตรงเนี้ยตรงที่กำแพงไว้ทุกคน
อ่ะโอเครู้สึกว่าคนแรกเนี่ยเขาไม่ได้แปะไฟเว้ยคือเขาลงไปธรรมดาแล้วคนที่สองด็อกเตอร์ก็เลยแบบไปจ้างคนที่สองมาเว้ยเพื่อให้คนที่สองมาไล่แปะไฟว่าด็อกนี่มึงเป็นไอสัตว์อาจารย์เนี่ยมันเป็นคนที่แบบว่าเลวอ่ะทีนี้ผมต้องลงมาถึงชั้น70เมื่อกี้ไหมถ้าเกิดลงผมก็พร้อมลงผมคิดว่าผมไม่ได้ใกล้เด็กขึ้นเลยนะสัตว์อาจารย์ว่าสัตว์อาจารย์ไม่ตอบเอาหน้าแล้วคุณได้ยินเสียงไกลขนาดไหนล่ะจากที่คุณคิดเหมือนเดิมอ่ะ150ถึง200เมตรข้างล่างขอบคุณเอาล่ะทำงานต่อไปเถอะอะไรอ่ะโอเคตอนนี้ผมต้องติดชั้นที่51ลงไปอุ้ยบันไดมีรอยแยกคุณเห็นสิ่งนี้ไหมใช่คุณอธิบายได้ไหมว่ามันคืออะไรที่คุณเห็นอยู่เหมือนว่ามันมีรอยตัดขาดอยู่มันตัดขาดบันไดทิ้งไปเลยเนี่ยอันนี้คือเหมือนรอยตัดขาดมันดูแบบสมูทมากแบบเรียบมากอ่ะเหมือนตัดด้วยของแหลมคมแบบสุดๆใช่มันสมูทมากมันเหมือนกับกระจกเลยขอบคุณลงไปข้างล่างต่อได้แล้วให้กูลงอีกเอาหน้าด็อกผมคิดว่าผมมาไกลเกินพอแล้วล่ะเอาหน้าลงไปเถอะแล้วนี่คือสิ่งที่พวกเราคิดว่านายควรจะลงไปผมไม่อยากจะทำอย่างนี้ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่โอเคก็คือคนนี้ฉลาดไม่ลงและอันตรายเกินวิ่งกลับดีกว่าเออคนนี้ฉลาดฉลาดโอเคขึ้นไปไม่เหมือนคนแรกนี่ตายโง่อุ้ยให้ผมลงอีกเหรอให้ผมลงอีกเหรอตอนแรกมันบอกว่ามันจะขึ้นไม่ใช่หรออ่ะมึงอยากลงกูตามใจถ้ามึงตายขึ้นมานี่กูไม่พูดนะโอ้ยผมคิดว่าเหมือนว่าเด็กมันแค่พยายามล่อผมไปข้างล่างด็อกผมคิดว่ามันโอ้ชิบหายแล้วน่ารักจริงๆมีเหตุผลที่คุณหยุดไหมอ่ะเชี่ยด็อกพ่อมาโอ้สวัสดีฟอกเวเดย์ฟอกอุ้ยพูดแต่ฟักว่ะฟักรัวๆโอเคอ่ะเดวิดเนี่ยโอ้ยรีแลกหน่อยดิพวกเอาหน้ามองเอาล่ะตอนนี้คุณนายแค่ต้องหันกลับไปมองว่ามันมีอะไรข้างล่างให้กูหันบอมึงดิฟอกด็อกผมไม่หันหรอกหันกูว่าเป็นปุ๋ยสิเอาล่ะคุณได้ยินไหมคุณช่วยแบบช้าลงหน่อยได้ไหมช้าเฮียเลยละด็อกช้ากูก็เป็นปุ๋ยสิโอ้ฟักโอ้ได้โปรดพระเจ้าช่วยผมด้วยพรีเซลมีก็อดพรีเซลมีเลยว่ะพระเจ้าโอ้พระเจ้าช่วยโอ้ยผมเริ่มเหนื่อยสายตาเริ่มพร่ามัวเออสลบ D9035 Can you hear me?อะไรคุณได้ยินเสียงผมไหมโอ้ยโอเคแปลว่าผมต้องลงไปชั้น86ผมถึงจะเจอมันมา documentary 3โอ้ยคนต่อไปคนนี้ผู้หญิงป่ะเนี่ยโอ้ผู้ชายโอเคอันนี้ร่องรอยการแปะหายไปแล้วเหรอ It's just a dirty มันรู้สึก dirty concrete wall แล้วก็ไม่มีอะไรอยู่บนนี้เลยแต่เราแปะมันไม่ใช่เหรอคนที่2อ่ะโอ้ไม่นะมันมีเลนเหนียวๆอยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนมีเสียงเด็กอยู่ข้างล่างเธอน่ะเหมือนเขากำลังเรียกร้องให้ผมไปช่วยให้ฉันไปช่วยขอบคุณลงไปข้างล่างต่อได้เลยไม่มีอะไรที่มันไม่ปกติหรอกนะแบบอารมณ์แบบเตือนด้วยนะถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติขึ้นมาโอเคเพราะว่าตอนนี้คือไอ้ที่เราเคยแปะไว้เว้ยมันหายไปหมดเลยทุกคนเวนขอบคุณครับด็อกผมเกลียดเหมาะโอเค no LED light appear to be present anything landing a wall ก็คือว่าไอ้ที่เราแปะไว้เนี่ยมันถูกเอาออกไปหมดเลยจากคนที่2ที่อุตส่าห์วิ่งแทบตายไปแปะหายหมดเพราะผมต้องลงบันไดไปถึงชั้นที่80อีกแล้วสินะอุ้ยลงมาเจออะไรชั้น17อุ้ยยิวมันมีอะไรก็ไม่รู้กลิ่นเหม็นมากเลยตรงนี้มันเหนียวหนึบแล้วก็ติดรองเท้าชั้นมันน่าขยะแขยงคุณอธิบายได้ไหมว่ามันคืออะไรมันกลิ่นเหมือนเหล็กเก่าๆแล้วก็กลิ่นฉี่ขอบคุณเอาล่ะบอกด้วยนะถ้าเกิดเจออะไรอีกสัตว์อาจารย์
continues to. ตอนนี้พวกเราThe 51st landing remains unchanged from the previous expedition and similar observation are made. D9A จะพูดอีกรอบนึงถ้าเกิดสมมติว่ามีอะไรที่มันผิดปกติ Subject continues her descent until the 89th landing is reached. Subject continues until 89th landing is reached. ก็คือเหมือนว่าถ้าเกิดเราไปถึงชั้น89เนี่ยน่าจะเป็นชั้นสูงสุดแหละ Oh fuck. Oh, when?ฟักทำไมถึงมีรูตรงนี้ล่ะฉันเกือบหล่นล่วงลงไปแล้วเนี่ยโอเคแปลว่ารู้สึกว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาลงมาถึงชั้น89เลยวะเวนมันมีแสงข้างล่างด้วยมันไปแล้วแต่มันมีแสงอยู่วินึงอ่ะคุณเห็นไหมใช่คุณอธิบายได้ไหมว่าหลุมเนี่ยมันน่าจะลึกเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะมันลึกมากลึกเป็นกิโลเลยเหมือนแบบมากกว่ากิโลอีกขอบคุณแล้วเธอยังได้ยินเสียงเด็กไหมล่ะใช่แต่เสียงมันยังไกลอยู่ฉันไม่รู้สึกว่าฉันจะอยู่ใกล้เด็กขึ้นทุกทีเลยเหมือนทุกครั้งที่ฉันเดินเด็กก็จะเดินหนีฉัน19เอาหน่าเดินต่อไปมันไม่น่ามีอะไรผิดปกติหรอกอุ้ย D9884พยายามที่จะตามหา SCP-087 อยู่เรื่อยๆหลังจากนั้นเธอได้ทำการหยุดแล้วก็พักผ่อนในชั้นที่253แล้วสิ่งที่เธอมีก็คือขนมบาร์1อันแล้วก็น้ำอีกนิดนึง D9884นั้นสิ้นสุดลงในที่ 1.1 กิโลเมตรและเธอก็ได้ยินเสียงเด็กไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็คือเหมือนว่าไอ้คนเนี้ยลงไปได้ลึกสุดถึง284ชั้นเลยหลังจากหยุดไป4นาทีเธอก็ได้ทำการเดินไปเรื่อยๆถึงชั้น216 1.5 กิโลหลังนั้นเธอถึงชั้นที่489ลึกลงไปใต้ดิน 1.8 กิโลจากพื้นดินก็คือลึกลงไปใต้ดินอ่ะ 1.8 กิโลจากพื้นดินก็คือลึกมากนะระดับจากระดับผิวน้ํา 1.8 กิโลอ่ะผมว่ามันลึกอยู่นะเคผู้หญิงคนนี้โคตรเก่งอ่ะไปถึงชั้น486 469คนอื่นนี่คือแบบไปถึงแค่70ก็ตายกันแล้วฉันไม่เจออะไรเลยฉันคิดว่าฉันควรจะขึ้นไปได้แล้วล่ะฉันหมายถึงลงไปข้างล่างคงไม่ได้อะไรแต่นี่อาจต้องกลับไปนานหน่อยตอนนี้คุณมีอาหารที่เหลืออีก24ชั่วโมงนะคุณลงไปข้างล่างต่อเถอะไม่ฉันคิดว่าฉันควรจะขึ้นไปข้างบนได้แล้วอุ้ยปุ๊บ It's been following me. This time, มันกำลังตามฉันอยู่ Oh God, he's behind me. It was looking right at me.โอ้ฟักโอ้โหคือคนนี้แบบพูดไม่เป็นคำพูดเลยได้โปรดช่วยฉันด้วยโอ้ please I knew it was following me but make it leave no it was looking right at me ผมได้ยินเสียงของเด็กผู้หญิงร้องไห้ลึกขึ้นกว่าเดิมโอ้fucking ที่มันเหี้ยอะไรเนี่ย fucking fuck you อุ้ยThis was time it's been right behind me oh god มันอยู่ข้างหลังฉันแล้วช่วยฉันด้วย it was looking right at me doc please do something ได้โปรดเถอะด็อกเตอร์ดูทำอะไรสักอย่างนึงเถอะโอเคคนนี้ดันลงไปลึกเกินไงวิดีโอนี้มันหมุนไปเรื่อยๆเพื่อดูว่าพื้นที่แถวๆข้างหลังเป็นยังไงและตอนนี้พวกเราก็ได้เห็นหน้าของมันแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นภาพแบบเหมือนภาพลวงตาเพราะว่าเลนส์กล้องไม่สามารถที่จะจับภาพของมันได้เลยD9884ก็ได้ทำการกรีดร้องแล้วก็พยายามที่จะหาทางเอาตัวรอดให้ได้ก็คือผมว่าคนนี้ไม่รอดของจริงคนอื่นนี่ผมไม่รู้ผมคิดว่าน่าจะรอดอยู่แต่คนนี้ไม่น่ารอดจริงอินพอร์แทนโนตมากเพราะว่าเสียงของเด็กผู้หญิงร้องไห้น่ะมันอยู่มันใกล้ขึ้นมามากแล้วD984ก็ได้ยินเสียงนั้นใกล้ขึ้นเรื่อยๆก็คือผู้หญิงคนนี้ได้ยินเสียงนั้นขึ้นเรื่อยๆชั้นที่633ยังไม่จบอีกนะผมได้ยินเสียงคือดังขึ้นเรื่อยๆและได้ยินเสียงประหลาดตลอดแล้วเหมือนเจอต้นตอของเสียงร้องไห้นั้นแล้วด้วย633กูตายก็ได้อะถ้าเกิดมึงจะตามกูขนาดนี้กูยอมตายก็ได้อะกูท้อแล้วผมว่าผู้หญิงน่าจะพูดแบบเออกูตายก็ได้อะจะฆ่ากูก็ฆ่าเลยปงแล้วกูท้อเออจ้องหน้ากูไปเลยก็ได้กูท้อแล้วไม่มีสัญญาแล้ว no device input โอเคต่อไปด็อกคิวเมนต์สุดท้ายครับด็อกคิวเมนต์ที่4มันเกิดอะไรขึ้นกับคนก่อนหน้าล่ะพวกเราไม่ให้คำตอบมันหรอกเอาหน่าลงไปข้างล่างเถอะโอเคแต่ว่ามันมีคำถามว่าคนก่อนหน้าเกิดอะไรขึ้นเหมือนว่ามีเสียงเด็กอีกแล้วเหมือนเขากำลังร้องขอความช่วยเหลือขอบคุณลงไปข้างล่างได้แล้วล่ะคือคนก่อนหน้าก็คือไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนั้นต่อเว้ยโอเคตอนนี้เหมือนเขาลงมาแล้วก็ได้เจอกับไอ้ข้างหน้าขยะแขยงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
D995 52ไปถึงชั้นที่51ไอชั้น51รอยบาดตรงนั้นก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเขาก็เลยทำการลงไปเรื่อยๆถึงชั้นที่89รู้สึกว่ามีรูอยู่ตรงชั้นที่89ด้วยมองไปในรูได้ไหมผมว่าเจอแสงเจอปะมันไม่มีอะไรเลยนะเอาล่ะลองเอาอะไรโยนลงไปข้างล่างหน่อยสิเพราะอยากรู้ว่าแบบมันใช้แบบคลื่นโซน่าตัวเสียงได้ว่าข้างล่างหรือเท่าไหร่ไงเขาเลยบอกว่าด็อกเตอร์เลยบอกเอาอะไรโยนไปข้างล่างไปเอาพุโยนไปข้างล่างสวยนี่แหละโอเคโยนไปเลยพวกตอนนี้ผมโยนไปข้างล่างแล้วโอ้เวนมันลึกมากผมนับ43วิแต่แสงไฟก็ยังไม่แตะข้างล่างเลยคุณคิดว่ามันลึกแค่ไหนอะถ้า43มันน่าจะ4กิโล5กิโลนี่ไง4กิโล5กิโลมันอาจจะมากกว่า5กิโลด้วยซ้ำขอบคุณมากลงไปข้างล่างต่อได้แล้วล่ะแล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติก็บอกได้นะคือ5กิโลเนี่ยมันผมว่ามนุษย์ธรรมดาถ้าเกิดลงไปต่ำจากระดับน้ำทะเล5กิโลคือตัวจะถูกบีบอัดแล้วผมคิดว่าความลึกของหลุมนั้นน่าจะมากกว่า9กิโลก็คือน่าประมาณ10กิโลสูง10กิโลนี่คือโคตรสูงเลยนะบอกให้ขนาดตึกใบหยกยังสูงไม่ถึงกิโลลองคิดสภาพตามมันอ่ะเอาดีก็552ได้ทำการตรวจสอบไปเรื่อยๆจนถึงชั้นที่775และพักที่ชั้น263แล้วหลังจากนั้นรู้สึกว่าเขาก็ใช้เวลาทั้งหมดลงไปจนถึงชั้นที่602แล้วตอนนี้ลง600เลยเหรอเหนื่อยกันไปหรือเปล่าปลื้มเงียบหน่อยสิขอให้ผลที่หยุดหน่อยเงียบนะเหมือนว่ามีเสียงผู้หญิงร้องไห้ข้างล่างคุณสามารถที่จะอธิบายเสียงได้ไหมเธอกำลังร้องไห้แล้วก็สลบไปแล้วเธอก็ทำอย่างนั้นซ้ำๆเรื่อยๆร้องไห้สะอื้นแล้วก็ทำกันเรื่อยๆคุณสามารถอธิบายได้ไหมว่ามันระยะทางจากคุณนะเท่าไหร่น่าจะ200เมตรเหมือนเดิมขอบคุณลงไปข้างล่างต่อได้เลยให้กูลงอีกเหรอ600แล้วนะเพื่อนที่กูลงถึงชั้นที่ 2,000 เลยไหมคุณได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กผู้หญิงอยู่ไหมใช่ผมได้ยินเหมือนว่ามันพยายามที่จะล่อผมลงไปข้างล่างเลยเอาหน้าลงไปเถอะเหนื่อยใจกับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มันดูเป็นแบบคนร้ายมากๆเลยนะแบบให้คนลงไปข้างล่างเพื่อไปตายเล่นอ่ะเพื่อทำการทดลองอ่ะถ้าเกิดผมใครถ้าเกิดถามว่าตัวร้ายสุดคือใครผมบอกเลยด็อกเตอร์อะตัวร้ายของจริงจริงใช้บอทใช้โดนใช้กล้องยันพวกนี้ไปก็ได้ป่าววะโดน5ชั่วโมงเงี้ยบินลงไปตรงซอกบันไดเนี่ยแล้วก็เจอละเสียงอะไรเหมือนเหล็กตีกันเลยชั้น630แล้วทุกคนอุ้ยเจออะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้มันเหมือนว่ามีลิควิดเดิมแต่ว่ากลิ่นมันแย่มากคุณสามารถที่จะอธิบายกลิ่นของมันได้ไหมมันเหมือนกับเหล็กที่ขึ้นสนิมเหมือนเดิมเลยแล้วก็มีกลิ่นของเลือดกลิ่นเหมือนเลือดเลยขอบคุณแล้วคุณที่นี่เสียงร้องไห้อยู่ไหมล่ะผมรู้สึกว่าผมน่าจะใกล้ผู้หญิงแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเด็กอะยังไกลอีกโอเคผมไปข้างล่างเลยล่ะแล้วก็รีบติดต่อกลับมานะถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติอุ้ยเสียงผู้หญิงอาจจะเป็นนั่นก็ได้คนที่ลงไปคนแรกอ่ะคนก่อนอ่ะคนบันทึกที่3อ่ะผมว่าเสียงผู้หญิงคนนั้นแหละยังรอดใช่มั้ยขอเถอะรอดเถอะรีบโหลดผู้หญิงจำได้ผิดเขาลงไปถึงชั้น600กว่าผู้เสียงผู้หญิงน่าจะเป็นคนนั้นแหละใช่มั้ยพวกเอาหน้าอุ้ยเสียงใกล้ขึ้นเหรออุ้ยเสียงผู้หญิงอยู่ขวาผมว่าแม่งโผล่มาอีกแล้วโอ้เวนผมไม่อยากลงไปข้างล่างนั่นเลยว่ะคุณอธิบายได้ไหมว่าเสียงอยู่ใกล้คุณเท่าไหร่เธออยู่ชั้นต่อไปเอาล่ะลงไปข้างล่างต่อเธอค่อยๆลงค่อยๆลง
อุ้ยนี่ไงผู้หญิงจริงด้วยเฮ้ยพวกนายดี9884ใช่ไหมขอบคุณได้โปรดพากูออกจากที่นี่เถอะเกิดอะไรขึ้นกับเธอไม่รู้ฉันจำไม่ได้เลยฉันหนาวพาฉันออกจากที่นี่เถอะหลบไปข้างล่างด้วยกันได้ไหมโอ้เวนเธอกำลังตื่นกลัวเธอแบบเธอบ้าแกบ้าไปแล้วด็อกเตอร์เอาหน่านี่คือสิ่งที่พวกเราเป็นลงมติกันแล้วเวนด็อกเตอร์มึงไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรอวะเธอรู้สึกว่ามันมีเหี้ยอะไรอยู่ข้างล่างแน่แน่โทษทีแต่รู้สึกว่าเราต้องลงไปข้างล่างต่อไปวะทั้งสองคนนี้ก็ทำการลงไปข้างล่างอีก129ชั้นหลังนั้นพวกเขาไปถึงชั้นที่712กันแล้วก็กินขนมกับน้ำอีกสักนิดนึงเออแล้วก็ลงไปข้างล่างต่อตอนนี้ทั้งหมดห่าง 2.9 กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วหลังนั้นพวกเขาก็ทำการเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆ291ชั้นซึ่งใช้เวลา 1.3 ชั่วโมงแล้วตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ชั้น 1,053 แล้วซึ่งมันห่างจากระดับน้ำทะเล4กิโลเมตรแล้วพวกเขาก็เริ่มได้ยินต้นตอของเสียงร้องไห้นั่นดังขึ้นเรื่อยๆจริงๆผมอยากหยุดเล่นแต่พาร์ท2แล้วแต่ใจมันอยากรู้ว่าสตอรี่ต่อไปเป็นยังไงอีกไกลแค่ไหนเนี่ยที่คุณจะตอนนี้ผมรู้สึกว่าอีกแค่30เมตรผมจะรู้แล้วว่ามันคือตัวอะไรไม่ฉันสัมผัสมันได้เธอสัมผัสอะไรได้ล่ะมันอยู่ข้างล่างนี่แหละไอ้หน้านั่นอะสมัยถึงอะไรอะไอ้หน้านั้นได้โปรดอย่าฟังเขาพวกเราต้องนั่นแล้วความจริงคือพวกเราใกล้ขึ้นแล้วเหรอคือมันจะมีไอ้หน้าลอยๆที่ไม่มีอาวุธมาทำร้ายเราได้เหรอพวกเราจะกำได้อยู่แล้วล่ะกับไอ้แค่หน้าลอยๆไอ้ผู้ชายไม่โหดอ่ะแบบหน้าลอยมาก็ต่อยหน้ามันทิ้งสิพวกไก่แค่เฮ้ยไต่ไม่มีดีไวซ์ไม่มีสัญญาณอีกแล้วนี่ลงมาถึงชั้นพันเลยอ่ะผมถือว่ามันเก่งมากนะผมไม่กล้าว่ะคาเมล่า2กล้องที่2โหลดข้อมูลมาแป๊บโอเคอุ้ยตัวขาดเลยเหรอเอาจริงกล้องที่2เคยจะเห็นแบบตัวขาดครึ่งเลยอุ้ยเนี่ยอุ้ยแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ยังอะไรอ่ะเขาฟื้นขึ้นมาได้หือแล้วขึ้นข้างบนดีกว่าแต่คนที่อยู่ทางซ้ายตัวขาดครึ่งอะว้าว what the fuck นี่มันดาต้ากล้องสองอุ้ยโผล่มาเต็มเลยมีเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังขึ้นเมื่อ SCP-087 เริ่มเข้าใกล้แสงไฟมากขึ้นที่สูงแม่เจ็ดมันค่อยๆแบบดูดกินแสงไฟอ่ะสัญญาณต่ำอ๋อคือไอ้ที่ตัวนี้มันจะดูดกินแสงไฟใช่ปะว่ามันดูดพลังงานไฟฟ้ากับแสงไฟที่เป็นอาหารของมันทั้งหมดก็คือการสำรวจที่4น่าจะลึกที่สุดแล้วมันดูว่าเราสามารถลงไปได้ลึกแค่ไหนในสถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่น่ากลัวมากยังไงก็ตามทีมันอาจจะมีผิดพลาดไปนิดนึงแต่ตอนนี้เราก็ได้ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าจุดจบของ SCP-087 คือที่ไหนจนถึงเราทำการทดลองขั้นสุดท้ายแต่ไม่มีใครที่จะลงไปข้างล่างได้เลยก็ใครลงไปก็ตายอ่ะให้ลงไปทำไมอ่ะบ้าเปล่าก็เก็บไว้ตรงนั้นแหละมนุษย์นี่เป็นสัตว์มีชีวิตที่แบบชอบทดลองแปลกๆอ่ะทดลองอะไรมึงโง่ๆอ่ะโอ้โหนี่ไงเอ็กซ์ตร้าเนี่ยนี่ครับขอบคุณที่เล่นนะอันนี้คือ Crying Girl ไม่มีใครรู้อันนี้คือ SCP-087อันนี้คือคนที่ลงไปตรวจสอบชั้นข้างล่างว่ามีอะไรจบแล้วฮาโลวีนนี้โอเคก็คลิปวันนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ